ทำความรู้สึกตัวนั่งด้วยความรู้สึกสบายสบายวันนี้เป็นวันที่สอง ที่พวกเราได้มาเนกขัมมะกัน เป็นวันที่เราได้ออกจากเหย้าจากเรือนออกจากกามพวกเราปกติอยู่กับเหย้ากับเรือนก็ชุ่มอยู่ด้วยกามชุ่มอยู่ด้วยความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินไปกับความนึกคิดบางท่านก็มีภาระมีเรื่องของโลกที่ทำให้พวกเราหมดแต่เพลินแล้วก็หลงอยู่ในการเสพวัตถุของโลกแล้วก็มีเหตุผลของโลกมากมายเลยที่ทำให้เราต้องทำมาหากินต้องทำให้เวลากับตัวเองอยู่กับการทำมาหากินของทั้งโลกเวลาส่วนมากก็หลงไปที่การหาอยู่หากินบางคนก็ตั้งใจไว้ว่าแก่ขึ้นมาก่อนจะปฏิบัติธรรมพอเริ่มอายุมากขึ้นเวลาก็ไม่มีทุกอย่างก็พร้อมเงินก็หาได้แต่เวลานั้นมัวแต่ยุ่งอยู่กับโลกก็คิดอยู่ว่าวุ่นวายอยู่กับโลกนะวันหนึ่งจะหาที่สงบจะปฏิบัติพอเวลาแก่เข้ามาแล้วเนี่ยเงินอาจจะมีนะแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่สนับสนุนนะเงินอาจจะมีเวลาก็อาจจะมีแต่ร่างกายไม่อำนวยสมองก็ช้าความจำก็ไม่ดีทุกอย่างมันก็แย่ไปหมดบางคนแก่ขึ้นมาแทนที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อมพอแก่ขึ้นมาก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงคาบางคนแก่มาบอกว่าจะรีบไปเที่ยวซะก่อนเดี๋ยวตายไม่ได้เที่ยวเพลินไปกับกามเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เคยสดับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยศึกษาเลยว่าชีวิตหลังความตายมันจะเป็นอย่างไรไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตก่อนที่จะพาเรามาเกิดอดีตไม่เคยรู้มาก่อนอนาคตจะไปไหนมีที่พึ่งทางใจที่จะนำพาไปหรือยังอะไรเป็นเหตุที่ต้องทำให้เราไปเกิดในชาติต่อไปแล้วไปเกิดในชาติต่อไปแล้วเนี่ยผลของมันคืออะไรแล้วต่อไปต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกนานตั้งเท่าไหร่เพราะความไม่รู้ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับลูกกับหลานกับบ้านกับเงินกับงานกับเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เราไม่เคยหันมาดูทุกโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเลยเราไม่รู้ทุกครั้งที่เกิดมานั้นน่ะนำมาซึ่งการแก่นำมาซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องเจ็บป่วยเราต้องตายกันทุกคนไปเกิดที่ไหนมีแก่มีเจ็บมีตายที่นั่นใน31ภพภูมิเหมือนกันหมดแม้จะไปเกิดภพที่ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมคุณต้องมีแก่มีเจ็บที่สุดแล้วคุณต้องตายจากภพนั้นคุณไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้ง31ภพภูมิเหมือนกันหมดเลยแต่กับดักของภพที่เราไปเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกลวงให้พวกเราหลงเพลิดเพลินสัตว์ในอบายทั้ง4ก็หลงเพลิดเพลินในการรับวิบากของกรรมชั่วเพลิดเพลินอยู่ในทุกข์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพลิดเพลินอยู่ในการหลงทั้งวันทั้งคืนมีแค่การหากินสืบพันธุ์แล้วก็ต่อสู้แย่งชิงกันแล้วก็ขับถ่ายสัตว์เดรัจฉานมีอยู่แค่นี้หากินสืบพันธุ์ขับถ่ายวันหนึ่งก็หลงอยู่แค่นั้น
พราะความหลงเพราะโมหะให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตวันหนึ่งก็โหยหิวแสวงหามีแต่ความอยากมีแต่ความโลภเปรตเนี่ยจะโหยหาร่างกายจะสูงยาวปากเท่ารูเข็มท้องใหญ่กว้างย้วยความต้องการความอยากมากมายแต่การบริโภคได้ทีละนิดเดียวเพราะปากเท่ารูเข็มอสุรกายตัวใหญ่โตปากอยู่ที่หัวตาอยู่ด้านหน้าเพราะเวลาจะกินอะไรก็ทรมานเพราะความเชื่อในทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในสิ่งผิดๆเนี่ยทำให้เป็นทรมานอยู่ในที่ที่มืดมิดไม่มีแสงสว่างเป็นอสุรกายไม่มีแสงสว่างไม่สามารถรับรู้ธรรมะได้เลยมืดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ดับขันธ์ปรินิพพานแสงสว่างไปได้ทุกภพแม้กระทั่งนรกอเวจีแสงสว่างแวบไปถึงได้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วดับขันธ์แล้วแต่นรกโลกันตนรกแล้วไม่มีแสงสว่างไม่มีสิ่งใดไปถึงเลยเหน็บหนาวแห้งแล้งสัตว์นรกก็รับผลของความชั่วทรมานเพราะกรรมที่เคยทำหล่อเลี้ยงให้เขาต้องทรมานนั้นกรรมหล่อเลี้ยงให้ทุกข์และไม่ตายง่ายๆทรมานทุกข์ทรมานในขุมต่างๆที่เป็นที่รับผลเทวดาก็บุญกุศลความดีก็หล่อเลี้ยงให้เขามีความสุขรับผลของความดีไปสุข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 มีสุขก็มีกามมีราคะมีตัณหาอีกมีหลงอีก มีกิเลสทั้งนั้นไปพบไหนก็มีกิเลสไปเป็นพรหมก็เพลิดเพลินพอใจในความวิจิตพิสดารความงดงามรัศมีต่างๆก็ไปเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ของฌานนั้นไปเกิดนานแสนนานที่สุดแล้วก็แก่เจ็บตายเป็นพรหมตายแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายทั้ง4แล้ววนอยู่ในอบายทั้ง4รับผลของกรรมชั่วนานแสนนานเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์บางทีก็ทำความดีเป็นเทวดาเทวดาก็เกิดเป็นสัตว์อบายบ้างมนุษย์ก็เกิดเป็นสัตว์ในอบายบ้างมันวนอยู่ตรงนี้ทุกในสังสารวัฏเนี่ยมันวนอยู่ในขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะของใจเราเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เราหลงลงไปแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในโลกของความเป็นมนุษย์เสร็จแล้ววัตถุกรรมของโลกมนุษย์เนี่ยก็หลอกให้เราไปยึดเวลาจะปฏิบัติธรรมเราก็ห่วงบ้านห่วงรถห่วงเงินห่วงงานห่วงความสุขห่วงไอ้รูปนามเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยมันเป็นกับดักที่ทำให้เราเพลิดเพลินพอใจเลยทำให้เราวนอยู่ในคุกของสังสารวัฏไม่มีทางออกได้เลยเมื่อใดที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นพุทโธโลเกอุปันโนถ้าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอเมื่อนั้นประตูแห่งการพ้นทุกข์ถึงจะมีเกิดขึ้นมรรคคือเหตุของการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิโรธคือนิพพานถึงจะมีมรรคที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยต้องสร้างบารมีมามากมายนะตั้ง20ประสงค์ไขกับเศษแสนกับหลังจากถูกทำนายจากพระพุทธเจ้าทีพังกรเนี่ยใช้เวลา4อสงไขยเกิดเศษแสนกับนับๆรวมๆแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องตั้งจิตอธิษฐานกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ต้องตั้งจิตไว้ในใจก็เรียกมโนปนิธานผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนๆพระองค์แล้วถึงมาวจีปนิธานคือเอ่ยปากว่าข้าพเจ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าต้องเจอพระพุทธเจ้ามาอีกตั้ง 300,000 กับพระองค์ไม่ใช่ง่ายๆกว่าคนคนนึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วหลังจากนั้นถูกทำนายเพราะถูกทำนายแล้วเนี่ยก็สร้างบารมีมาอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์นั่งลำดับที่25ของพุทธวงศ์นี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีพังกรสร้างบารมีมาเพื่อจะหามรรควิธีเพื่อจะหาศีลสมาธิปัญญาคือทางสายกลางพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายทรงลองผิดลองถูกมาเยอะมากมายเลยกว่าจะเจอทางนี้อยู่ในวังก็หลงพฤติกรรมเพลิดเพลินในกามสุขาริกานิโยคพอออกบวชปุ๊บก็อยากจะพ้นทุกข์ก็ไปอยู่กับฤาษีเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌาน7ฌาน8พอเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็บอกว่าโอ้นั่นไม่ใช่ทางเพราะออกจากฌานออกจากสมาธิแล้วเนี่ยก็ยังโกรธยังโลภยังหลงยังมีเราอยู่
ก็ว่าไม่ใช่ทางสมาธิที่ว่าลึกๆก็ไม่ใช่ก็เลยไปทรมานร่างกายในถ้ำคิดว่าร่างกายนี่เป็นบ่อแห่งความทุกข์ก็จะทำลายและกำจัดร่างกายไปนั่งทรมานหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาพระทนกดพระทนไว้เอาลิ้นดันเพดานไว้ทรมานจนสู้ผอมทรมานเท่าไหร่ก็ยังไม่ใช่ทางอีกยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่อีกทรงมาเจอทางสายกลางเพราะตอนเด็กเนี่ยพระพุทธบิดาเนี่ยทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงก็ทิ้งท่านไปชมการทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์ทรงนั่งอยู่ด้วยพระองค์เองนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นว่าด้วยบารมีเคยสร้างมาก่อนจิตมันรวมกันพอขณะที่รวมนั้นมีสติเข้าไปในสมาธิมีการระลึกรู้ขณะที่วิตกจับในอารมณ์นั่งดูลมหายใจพอนั่งดูลมแล้วมีสติรู้ว่าดูลมอยู่พอรู้ว่าลมสบายสบายปุ๊บจิตเป็นคนรู้ลมเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็เข้าไปฌานที่1จับแล้วจดจ่อยที่ลมเรียกว่าวิตกเมื่อวิตกอยู่ฌานที่1มีสติรู้ทันต่อไปจิตก็รู้ลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขณะที่จิตรู้ลมนั้นสมาธิเกิดขึ้นเรียกว่าวิจารณ์เขารออยู่กับสมาธิมีสติรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ยังรู้ลมอยู่พอรู้ลมสักพักหนึ่งสมาธิเริ่มพัฒนาขึ้นก็ยังรู้ลมอยู่แต่เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจงั้นผู้รู้เกิดขึ้นเห็นลมเป็นส่วนหนึ่งเห็นปิติเกิดทางใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตเลยตั้งมั่นขึ้นมาตรงนี้สภาวะของเอโกที่ภาวะก็เลยเกิดขึ้นกับท่านสภาวะของเอโกที่ภาวะคือสภาวะของจิตผู้รู้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเห็นว่าสภาวะของลมเป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นความสุขเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจากทางใจพอปิติดับลงไปความสุขเลื้อยขึ้นมาฉะนั้นเห็นความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใจนี่เองแต่ก่อนหลงไปที่กามแต่ก่อนหลงไปที่เข้าสมาธิก็เป็นสุขชั่วคราวแต่เห็นสุขที่มันงอกมาจากทางใจนั้นจิตผู้รู้เกิดขึ้นเข้าฌาน3เข้าฌาน4เข้าอุเบกขาเอกคตาแล้วเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์อยู่ที่จิตนี่เองไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเมื่อพระองค์ทรงตรงเจอตัวนี้แล้วทรงเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นจิตที่ไม่ไหลออกไปข้างนอกเป็นจิตที่ไม่เพ่งทรมานไว้ข้างในก็ทรงเห็นทางสายกลางก็คือจิตตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามแยกออกจากการเพ่งมาเป็นผู้ตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์เลยสามารถเห็นสุขเห็นทุกข์ที่มันเกิดทางใจแล้วก็เห็นทุกข์ทั้งหลายมาจากขันธ์5ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตเรานี่เองทรงรู้ทันขันธ์5จิตกับขันธ์5แยกออกจากกันทรงเห็นขันธ์5ดับต่อหน้าต่อตาเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นกระทบและใจกระเทือนเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขเกิดตั้งดับความทุกข์เกิดตั้งดับกุศลอกุศลเกิดตั้งดับทรงเห็นแล้วนี่คือทางสายกลางด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเห็นทางเส้นนี้ใช่พระองค์ก็ทรงออกจากการทรมานร่างกายแล้วก็มาทานอาหารหยาบๆแล้วก็เดินหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะเพื่อจะลุยปฏิบัติให้พ้นทุกข์จนมาเจอนางสุชาดาถวายข้าวมัทุระไปมัทุระปายาแล้วก็นำข้าวน้ำมันเป็นก้อนๆเพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะหาสถานที่ที่ปฏิบัติแล้วก็สร้างโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงเจอแล้วสถานที่ที่เหมาะสมที่เป็นสัปปายะก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีแม่น้ำเนรัญชลาไหลผ่านมีสัปปายะที่เหมาะสมงดงามที่ท่านจะสามารถสร้างอธิษฐานนรบารมีและปฏิบัติได้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาสำเร็จด้วยอธิษฐานนรบารมีที่นี่เพราะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มีบุคคลที่เป็นเอกเป็นหนึ่งของโลกมาสร้างอธิษฐานบารมีแล้วก็สำเร็จทรงนั่งรู้เนื้อรู้ตัวอย่างผู้ดูผู้รู้แล้วก็จิตนั้นเข้าไปสู่ความตั้งมั่นและถึงฐานก็ได้ตัดเข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตัดสรู้เรียบร้อยแล้วก็ทรงออกบอกออกสอนการที่พระองค์ออกบอกออกสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีการเรียบเรียงลำดับของการสอนของท่านด้วยท่านเริ่มต้นจากธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรแรกเลยสำหรับการเริ่มสอนพระพุทธเจ้าการเริ่มสอนธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีสาระที่สำคัญ
สอนให้นักปฏิบัติทั้งหลายให้รู้จักทางสุดโต่งสองทางก่อนเวลาปฏิบัติเนี่ยทางที่ผิดเนี่ยทรงบอกก่อนเพราะพระองค์ทรงผิดมาแล้วทางผิดมีสองทางก็คือการสุดโต่งไปทางกามมัสุขาลิกานิโยคคือเผลอหลงเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเพลินไปที่ความนึกคิดหรือว่าการเพ่งและการควบคุมจนเข้าฌานไปในสมาธิไม่มีสติระลึกรู้พอรู้ว่าทางที่ผิดเป็นยังไงแล้วก็คือเข้าสู่ทางสายกลางก็คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อฝึกให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานพระองค์ก็ทรงพาสาวกที่เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5มารู้กายรู้ใจเลยมารู้จักอะไรมารู้จักอริยสัจ4ว่าที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี่คืออริยสัจ4คือมารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือหนทางการปฏิบัติเพื่อการดับไปของทุกข์และเห็นกับการเกิดทุกข์หรืออะไรคือการปฏิบัติเพื่อเป็นหนทางเข้าสู่นิโรธคือนิพพานทรงจี้ไปที่ทุกข์ว่านี่ทุกข์คือกายและใจทรงจี้ว่ากายและใจนี่คือทุกข์ทำไมมันเป็นทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันโศกเศร้าร่ำไรรำพันมันเป็นสัจจะที่ทุกคนเกิดมาต้องเจอเหมือนกันหมดเลยทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจทุกคนครับแขนใจทุกคนต้องตายทุกคนทำไมเราถึงทุกข์ทำไมทุกข์ถึงเกิดขึ้นทำไมมีปัญหาเกิดขึ้นเราถึงทุกข์เพราะว่าจิตไหลไปกับอารมณ์ด้วยอวิชชาทำให้ตัณหาและอุปาทานครอบงำจิตพาไปทำกรรมกรรมคือเหตุใหม่ทำไมถึงทำกรรมเพราะมีกิเลสหรือตัณหาและอุปาทานพอไปทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมซึ่งทุกข์ก็คือขันธ์5ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏวงของปฏิจจสมุปบาทหรือเวลาที่ขันธ์5กระทบเสร็จแล้วจิตไหลไปจับมันด้วยตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันครอบงำจิตให้ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมวิบากหรือสะสมให้ไปตายในจิตดวงต่อไปหรือในชาติต่อไปก็มีทุกข์ต่อไปในอนาคตเมื่อเห็นหนทางเส้นนี้เป็นสัจจะพระองค์ทรงเห็นทางดับวิธีการดับของมันคือทางสายกลางรักษาศีลฝึกสติสมาธิให้จิตตั้งมั่นและถึงทางเดินปัญญามาอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือหลักของการปฏิบัติก็เข้าถึงอริยสัจ4บอกให้รู้ว่ารอบ3อาการ12ของอริยสัจ4คืออะไรเมื่อสาวกทั้ง5ได้ยินว่าหลักการปฏิบัติที่ทางสายกลางคือยังไงทางสุดตรงเป็นยังไงปฏิบัติยังไงใช่ทางแค่รู้ว่าไหนใช่ทางปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตรัสรู้เข้าสู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันได้ฟังแค่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเหมือนจับของคว่ำให้ง่ายเปิดไฟฉายไฟนำทางให้กับผู้ที่หลงทางคนไหนที่หลงทางคือหลงในกับดักของสังสารวัฏหลงเวียนเกิดเวียนตายพระองค์ทรงบอกทางจับของคว่ำให้ง่ายพาคนออกจากกองทุกข์ได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังมีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันต่อได้พระสูตรที่2หลังจากสอนเรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแนวทางการสอนพระองค์มาเริ่มต่อที่อนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรเป็นพระสูตรที่2ที่สอนเรื่องการเห็นรูปนามกายใจเป็นไตรลักษณ์ก็คือวิปัสสนาญาณนั่นเองงั้นเมื่อสอนเรื่องจิตตั้งมั่นถึงฐานฝึกจิตยังไงให้รู้ยังไงพระองค์ก็ทรงนำจิตของโสดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มาที่รูปและนามเลยก็ทรงถามว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระองค์ทรงจิ้งมาที่รูปเลยวิ่งมาที่รูปเลยจี้เข้ามานำจิตเข้ามาที่รูปแล้วก็พาไปที่ความเป็นจริงของมันคือรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วถามต่อภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ถามต่อว่าของที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือมันเป็นของที่เสื่อมคือทุกขังภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเป็นทุกข์ครับพุทธเจ้าค่ะทรงมีให้คำตอบแค่2คำตอบนะไปที่รูปก็ถามว่าภิกษุรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงให้แค่2คำตอบทรงลวงจิตนำมาหารูปเลยบอกไม่เที่ยงพอบอกไม่เที่ยงแล้วถามต่อว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้เลือก2ทางของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ครับพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นทุกข์แล้วเนี่ยไม่เที่ยงแล้วเนี่ยสมควรไหมที่จะคิดว่าเป็นตัวตนเป็นของเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมภิกษุสร้างบารมีใหม่มากเมื่อเห็นว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นไหม
มีให้เลือกสองทางคือควรหรือไม่ควรภิกษุทั้งหลายเห็นตามความจริงของไม่เที่ยงของเสื่อมของแก่ของตายของไม่ดีจะไปยึดทำไมภิกษุทั้งหลายเข้าถึงธรรมตัวนี้เลยวางความยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เห็นรูปนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาท่านก็ลวงต่อมาที่เห็นรูปแล้วก็เห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามทั้งหลายเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงและเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ทรงเห็นว่าของที่ไม่เที่ยงอ่ะเป็นของเสื่อมก็คือของที่เป็นทุกข์ของที่เป็นทุกข์เนี่ยสมควรไหมว่าจะควรยึดมั่นถือมั่นมันไหมอย่างความสุขมันก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขังเพราะมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วของเหล่านี้สมควรไหมจะยึดมั่นเป็นของเราเป็นตัวตนของเราภิกษุเข้าถึงธรรมวัฏนามทั้งสี่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็สลัดวางขันธ์ทั้งห้าเลยมันเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เลยสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นเพราะไปเห็นความจริงของรูปนามว่าไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์เมื่อสลัดวางถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระจึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นพบสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีแล้วภิกษุที่เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันในหนึ่งขณะจิตนั้นเมื่อฟังธรรมสำเร็จปัญจวัคคีย์เกิดขึ้นแล้วสาวกที่เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วนี่คือพระสูตรที่2ที่พระองค์ทรงออกสอนออกสอนพระสูตรที่1ก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระสูตรที่2ก็เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เหมือนกันฟังพระสูตรแรกรู้ว่าไหนใช่ทางเป็นโสดาบันฟังพระสูตรที่2เดินเข้าสู่วิปัสสนาญาณเป็นพระอรหันต์นั่นสอนนักบวชสอนผู้ปฏิบัติก็วิ่งมาที่ทางสุดโต่ง2ทางคราวนี้ในพระสูตรที่3ทรงออกจากการพักผ่อนหลังจากสอนพระสูตรที่2มาแล้วก็มาเจอพยัสสกุลบุตรพยัสสกุลบุตรนี้เป็นลูกคนเศรษฐีเกิดความเบื่อหน่ายในทรัพย์สินในการเสพกามด้วยบารมีเต็มที่เสพกามจนเบื่อรู้สึกโลกนี้น่าเบื่อเลยจะท่านเลยเป็นเจ้าของวลีเด็ดที่ว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขับข้องหนออึดอัดจังเลยหนอทรงเดินออกมาหนีออกจากบ้านเพราะเบื่อหน่ายในกามพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงก็เลยบอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขับข้องหนอพระยศกุลบุตรก็เลยมาคุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะที่เรียกว่าอนุปุพพิกคาถาอนุปุพพิกคาถามีหมวดสำคัญอยู่5หมวดที่พระองค์ทรงสอนบุคคลธรรมดาถ้าบุคคลธรรมดาท่านจะสอนเรื่องทานรักษาศีลสวรรค์เพราะรับผลของสวรรค์กามและโทษของกามก็คือภพภูมิทั้งหลายใน31ภพภูมิแล้วก็สอนเรื่องเนกขัมมะคือการออกจากกามคือการออกจากภพภูมิทั้งหลายนี่คือสอนปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนั้นสอนทานรักษาศีลสวรรค์คือผลของการรักษาศีลกามและโทษของกามก็คือ31ภพภูมิที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดให้ปุถุชนคนธรรมดารู้จักกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็สอนเรื่องเนกขัมมะการมาถือบวชเพื่อเรียนรู้วิปัสสนาเพื่อออกจากทุกข์ทั้งหลายพยัสสกุลบุตรได้ฟังแค่นี้คือรู้ว่านี่ใช่ทางมันเริ่มจากทานรักษาศีลมีสวรรค์มีภพภูมิ31ภพภูมิมีการออกจากทุกข์แค่รู้ว่านี่ใช่ทางพยัสสกุลบุตรมีดวงตาเห็นธรรมได้สร้างบารมีมามากมายเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันหลังจากนั้นบิดาเดินตามหาลูกหาพยัสสไม่เจอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนพระสูตรเดียวกันอนุปุพพิกคาถาบิดาของพยัสสกุลบุตรได้ฟังปุ๊บเกิดชื่นชมมีปิติโสมนัสเกิดศรัทธาขอถวายตัวเป็นอุบาสกคนแรกในศาสนาพุทธนั่นเป็นอุบาสกเป็นคนแรกที่รักนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นผู้รักษาศีล8ขอเป็นอุบาสกตลอดชีวิตขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังสอนบิดาของพยัสสะในพระสูตรที่2เนี่ยพยัสสะแอบไปอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าไม่ให้บิดาเจอพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้อภินิหารไม่ให้เห็นรองเท้าไม่เห็นพยัสสะพยัสสะได้ฟังไปพร้อมกับบิดารอบที่2ในพระสูตรเดียวกันรอบที่2ทำให้พยัสสกุลบุตรแอบฟังอยู่ข้างหลังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนบิดาของท่านนั้นบิดาฟังครั้งแรกได้เป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นอุบาสกคนแรกพยัสสได้ฟังครั้งแรกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันฟังครั้งที่2ปราบปลื้มสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมขณะที่ฟัง
พระพุทธเจ้าสอนพระบิดาพระผลบิดาของท่านนั้นเมื่อสำเร็จแล้วก็เลยออกมาเจอกันท่านบิดาของพระยัสสะกุลบุตรเกิดศรัทธาก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอาหารที่บ้านขณะที่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันนั้นมารดาและภรรยาของพระยัสสะกุลบุตรเกิดศรัทธาก็เลยขอถวายกายและใจเป็นอุบาสิกาสองท่านเป็นอุบาสิกาท่านแรกในศาสนาพุทธทั้งภรรยาและก็แม่ของพระยัสสะกุลบุตรเกิดศรัทธาแล้วหลังจากนั้นคำสอนของพุทธเจ้าก็เลื่อยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานมีการเรียบเรียงเป็นพระไตรปิฎกโดยพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบารีและพระอรหันต์ทั้งหมด500รูปที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณมาร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกเพราะว่าเกรงศาสนาพุทธจะเสื่อมเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วยุคของพระสาวกที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเสื่อมแล้วละสังขารแล้วศาสนาพุทธก็จะเสื่อมพระสารีบุตรเคยห่วงไว้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ทรงถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเราจะทำยังไงดีเราจะสังคายนาทำเป็นพระไตรปิฎกไหมพระพุทธเจ้าบอกอย่างก่อนเรายังมีชีวิตอยู่เรายังสอนอยู่ธรรมะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆพระสารีบุตรก็คงเป็นห่วงคนรุ่นหลังแต่เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานพระมหากัสสปะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้มีคนศรัทธามากมายทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานเนี่ยจะมาเข้าสู่พิธีการเผาศพพระพุทธเจ้าขณะที่เดินทางมานั้นมีลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเสียใจร้องไห้ในการจากไปของพระพุทธเจ้ามีภิกษุอายุมากท่านหนึ่งบ่นขึ้นมาว่าท่านจะมาร้องไห้ทำไมจะมาเสียใจทำไมไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีจะตายเราจะได้สบายเราจะได้กินได้อยู่กันสบายได้บวชแล้วก็ได้กินได้เที่ยวไม่ต้องมาลำบากพระพุทธเจ้าอยู่นี่เราต้องมาถูกกดห้ามตรงนั้นห้ามตรงนี้ความสุขเพลิดเพลินเราก็จะไม่มีพระมหากัสสปะได้ยินเช่นนั้นเกิดความเป็นห่วงชนรุ่นหลังถ้าเป็นเนี้ยศาสนาพุทธเสื่อมแน่นอนพระมหากัสสปะก็เลยมาทำพิธีเผาศพพระพุทธเจ้าแล้วพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเพื่อมาถึงแล้วเนี่ยทรงเผาสรีระของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยพระมหากัสสปะก็ทรงประชุมและคุยกับคนทั้งหลายกับภิกษุทั้งหลายเป็นแสนแสนรูปเลยที่มาทำพิธีประชุมเพลิงพระพุทธเจ้านะหลังจากนั้นอีก3เดือนก็เลยนัดกันว่าจะมาที่ราชคฤห์เพราะกิกุสีนารานั้นเป็นเมืองเล็กและก็ไม่มีคนดูแลในเรื่องของสังคายนามันใช้เวลาตั้งนาน 6-7 เดือนกว่าจะสังคายนาเสร็จโดยมีพระอานนท์เป็นปุชาแล้วก็วิสัชนาด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งไปพระสงฆ์สาวกทั้งหมด500กว่ารูปมาร่วมสังคายนามีพระมหากัสสปะมีพระอานนท์พระอานนท์นี้ท่องจำพระสูตรพระวินัยท่องจำพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมได้หมดเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอานนท์เป็นผู้อุปถากเคยตั้งจิตไว้ว่าถ้าจะให้พระอานนท์เป็นผู้อุปถากถ้าพุทธเจ้าไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่พระอานนท์ไม่ได้ไปถ้าพุทธเจ้าต้องมาบอกมาเล่าให้พระอานนท์ฟังต้องมาสอนให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์เป็นพระหูสูตรท่องจำได้หมดเลยว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรบ้างท่านทรงจำได้หมดเลยอภิธรรมตั้ง 22,000 กว่าพระสูตรพระอานนท์ท่องจำได้หมดพระมหาอุบาลีท่องจำพระวินัยได้ทั้งหมดเลยเพราะการสังคายนาก็มีพระสงฆ์ที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณเป็นพระอรหันต์ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วมีพระมหาอุบาลีเป็นประธานมีพระอานนท์ท่องจำได้พระอุบาลีท่องจำพระวินัยทั้งหมดนี่คือพระสงฆ์สาวกที่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ดับขันธปรินิพพานไป3เดือนนี่คือสงฆ์สาวกที่เป็นแนวทางของพวกเราซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นศพเป็นพุทธที่เรียกว่าเถรวาทคำว่าเถรวาทคือเราฟังพระเถระพระเถระตั้งแต่พระมหาอุบาลีพระมหากัสสปะพระอานนท์ที่ทรงสังคายนาพระไตรปิฎกนี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเถรวาท
ที่เราสืบอายุพระพุทธศาสนาเถรวาทจะไม่ยอมเปลี่ยนคำสอนของพุทธเจ้าจะมั่นคงต่อพระไตรปิฎกมหายานมาทีหลังอีกกลุ่มหนึ่งที่มาไม่ทันการสังคายนาใน3เดือนนั้นเมื่อมาไม่ทันแล้วก็เกิดความโมโหแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทำสังคายนาไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ก็ไม่ยึดเอาความสอนของพุทธเจ้าก็มายึดเอาตอนที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้งั้นพระพุทธเจ้าก็มี2 ส่วนส่วนหนึ่งเป็นโพธิสัตว์และส่วนหนึ่งที่ตรัสรู้แล้วงั้นมหายานไม่สนใจคำสอนตรงนี้แต่มหายานสนใจการสร้างบารมีที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปเน้นการสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์แต่ถ้าพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานหรือสร้างบารมีมาเพื่อให้เราพ้นทุกข์นั้นเถรวาทพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยึดเอาคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักเพื่อพาออกจากทุกข์นั้นเราเน้นคำสอนเพื่อเดินทางให้ตรงเราจะได้ออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นเราถึงกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วเราจะกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่พระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีและสงฆ์สาวกที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเรานี้เรามั่นคงแต่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าก่อนดับขันธปรินิพพานทรงฝากศาสนาพุทธไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุและภิกษุณีศาสนาพุทธก็จะเริ่มเสื่อมตอนนี้ภิกษุณีก็จบไปแล้วเหลือแค่อุบาสกอุบาสิกาและก็ภิกษุเราไม่ควรจะเพ่งแต่ภิกษุอย่างเดียวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักษาศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นของกลางนะที่พวกเราจะต้องร่วมกันรักษาการรักษาศาสนาพุทธไม่ต้องไปสอนเขาไม่ต้องไปบอกเขาทำยังไงให้ศาสนาพุทธให้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราเมื่อจิตเรามีธรรมแล้วเนี่ยเราออกไปอยู่ข้างโลกข้างนอกเราจะมีธรรมะศีลสมาธิปัญญาไปอยู่คนข้างนอกเขาจะเห็นเรามีธรรมะคนที่มีธรรมะมีคุณธรรมเขาจะเห็นทันทีเวลาที่กระทบอยู่ในสังคมเวลาที่น่าจะโกรธกับมีสติรู้ทันเมตตาและยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ถึงโคตรโกรธแค้นเวลาน่าจะโลภกับมีสติรู้ทันมีการแบ่งปันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โลภขณะที่น่าจะหลงกับมีการรู้เนื้อรู้ตัวเวลาที่ไม่ยิ้มก็ยิ้มมากขึ้นเวลาที่กระทบแล้วมีสติเมตตาอยู่กับโลกได้มันคนคนนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีสติระลึกรู้ไม่จมกับอารมณ์งั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะทำให้เขารู้ได้ไงว่าเรามันเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็แสดงศักยภาพของจิตที่มีคุณภาพแล้วเราจะมีความสุขในปัจจุบันสุขก็คือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่จมไปกับอารมณ์เราจะมีมิตรมากขึ้นเราจะมีผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติให้ถูกหลักถูกทางเราจะไม่หลงทางทุกครั้งที่การปฏิบัติของเราการเรียนการสอนเราจะมีอภิธรรมรองรับว่าเราไม่หลงทางอภิธรรมคือสิ่งที่มาจากจิตพระพุทธเจ้าเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์ที่มีจิตเจตสิกรูปและก็นิพพานเมื่อเราปฏิบัติให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะมาตามรู้ตามดูระหว่างจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือร่างกายที่เป็นอิริยาบถหรือเป็นปัญจวัคคีย์ที่เป็นปัญจทวารปัญจทวารนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปงั้นเราจะสามารถเห็นไหมจิตตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฐานหรือเปล่าเจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดพร้อมกับจิตตัวเนี้ยตอนนี้ให้เราเกิดเรานั่งอยู่จิตเราอยู่ที่สติอยู่ที่ฐานหรืออยู่ที่ความง่วงอยู่ที่ความไม่รู้สึกตัวเห็นไหมครับจิตอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ที่ฐานเราจะต้องสามารถเช็คคุณภาพของจิตเราตลอดไปแล้วเมื่อไหร่ที่เราเห็นจิตเจตสิกรูปตอนนั้นตั้งมั่นและถึงฐานแยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นิพพานอยู่ข้างหน้างั้นสภาวะของนิพพานคือของจริงที่มีอยู่จริงสภาวะของจริงที่มีอยู่จริงก็คือจิตเจตสิกรูปเมื่อตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ของเขานิพพานอยู่ตรงนั้นเองนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากขันธ์5รูปนามเมื่อไม่มีรูปนามขันธ์5ก็ไม่มีกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนิพพานคือสภาวะที่สุขสภาวะที่เที่ยงแต่นิพพานเป็นสภาวะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่ไตรลักษณ์นิพพานเป็นสภาวะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีสถานที่เข้าออกนิพพานเป็นสถานที่ที่ปราศจากดินน้ำไฟลม
นิพพานเป็นสภาวะที่ประเสริฐคือไม่พามาเกิดแก่เจ็บตายแล้วนิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากสังโยชน์และเครื่องร้อยรัดด้วยกิเลสทั้งหลายเมื่อกิเลสไม่มีสุขถึงเกิดอย่างอัศจรรย์วิเศษงดงามทรงเรียบเรียงไว้อย่างงดงามให้คนได้ทั่วไปได้รับรู้ความเป็นอิสระของจิตมันรูปนามขันห้าเป็นที่ตั้งของทุกข์ทำให้สังโยชน์ทั้งหลายไหลไม่มีตัวตนจิตมันถือมันและมีทุกข์ต่อไปนี่คือหลักและการปฏิบัติของเราขณะที่ฟังธรรมอาจารย์เนี่ยมีใครเพลินบ้างตอนนี้สติมีไหมคนไหนที่นั่งหลับตาแล้วฟังเพลินแล้วก็โมหะครอบงำจิตไม่ใช่สติครอบงำจิตสังเกตด้วยนะถ้านั่งหลับตาแล้วโยกกรุณาลืมตาขึ้นมาแล้วก็สร้างความเพียรสังเกตว่าจิตของเราไปเกิดพร้อมกับความง่วงความง่วงครอบงำจิตโดยลืมร่างกายขณะที่ง่วงสังเกตจิตว่ารู้ตัวไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมลืมตาขึ้นมาให้ตามันเกาะรองไป45องศาเห็นใจที่เป็นทุกข์ไหมทุกข์ใจมันเกิดขึ้นแล้วความง่วงคือสังขารขันธ์ที่เป็นอกุศลความหลงก็เป็นอกุศลไหลไปหาเขารู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่นจิตจะรู้ทันสลัดจากความง่วงแล้วจิตจะมีสติกลับมาเห็นร่างกายร่างกายเป็นฐานให้จิตระลึกรู้ความง่วงยังไหวๆอยู่นะตรงนี้เราต้องสร้างขันติคือความอดทนสร้างวิริยะคือพยายามกลับมาที่ฐานสัจจะคือตั้งใจจะทำแล้วต้องทำด้วยพอนั่งอยู่อยากรู้อาจารย์พูดอะไรหลงลืมฐานมาที่หูมาฟังอาจารย์พอมาฟังอาจารย์แล้วลืมฐานรู้ทันว่าหลงแล้วกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนะพอนั่งไปแล้วเกิดเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตวิ่งไปจับความเบื่อเห็นเลยความเบื่อกับจิตไปอยู่ด้วยกันพอรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ร่างกายนั้นจิตจะสลัดความเบื่อแล้วกลับมาที่ร่างกายภาวนาไม่ได้เอาสงบไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาว่างไม่ได้เอานิ่งภาวนาเพื่อให้จิตตื่นมีสติเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็สังเกตนะว่าขันห้าทำงานรู้ทันไหมวันนี้ทุกคนต้องมีสติรู้ทันขันห้าให้ได้ต้องฝึกให้ได้ขณะที่รูปทำงานรูปที่เป็นอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มที่เป็นปัญจทวารรูปที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรูปเนี่ยทำงานจิตรู้ทันไหมถ้าจิตวิ่งไปที่รูปรู้ทันแล้วพากลับปฏิฐานได้เร็วไหมขณะที่ปฏิบัติอยู่นามเวทนาสุขทุกข์กายแล้วก็ใจคือเวทนารู้ทันไหมสัญญานึกถึงอดีตเรื่องเก่าๆความคิดขึ้นมารู้ทันไหมสังขารตัวสังขารนี่มันตนเนียนมากในโลกโกรธหลงกุศลอกุศลเนี่ยจิตไหลไปหามันรู้ทันไหมขณะที่เราเผลอเนี่ยลืมบ้านละลืมฐานละรู้ทันกลับปฏิฐานได้ง่ายไหมมันจิตกลับปฏิฐานเองไหมวันนี้ต้องสังเกตแล้วนะเราหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาทำบ่อยวันนี้จะเริ่มสงสัยเริ่มสังเกตแล้วเวลานั่งอยู่มีความปวดเกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นสติเสื่อมจิตวิ่งไปหาความคิดเพราะฉะนั้นจิตก็วิ่งออกจากฐานไปหาความคิดได้สักครึ่งทางสติมันรู้ทันปุ๊บน่ะจิตมันดีตัวกลับมาที่ฐานเองไหมกลับมาเองอัตโนมัติต้องไหมเวลาเดินเวลากำลังจะหลงไปเห็นพอรู้สติรู้ทันจิตยังไม่ทันไปหาวัตถุเลยมันไหลกลับมาที่ฐานเองนั่งอยู่แล้วง่วงจิตกำลังจะเผลอไปหาความง่วงพอรู้ว่าง่วงปุ๊บน่ะจิตมันดีกลับมาที่ฐานเองไหมนั้นจิตจะเข้าฐานง่ายขึ้นไหมสังเกตนะถ้ามันไม่ค่อยเข้ามาแสดงว่าเราภาวนาผิดหรือว่าเราเพียรไม่พอเพราะว่าความเพียรความขยันตามรู้ตามดูแล้วกลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าไม่เพียรเราจะเพลินในการนั่งง่วงนั่งหลับนั่งเพ่งถ้าเพียรปุ๊บมันจะรู้ทันมันจะสลัดอารมณ์เผลอและอารมณ์เพ่งกลับมาที่ฐานเองนะครับเหมือนการบ้านวันนี้ไม่ว่าจะคนที่อยู่ที่บ้านที่ติดตามอาจารย์และก็ปฏิบัติไปด้วยกับคอร์สเนคขมะหรือคนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยการบ้านเหมือนกันข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมันมีสติอยู่ที่ฐานถ้าเราทิ้งฐานปุ๊บเราจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งของจิตจะมีตัวตนแสดงกรรมมาทันทีเลยมันอยู่ที่ฐานสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินนั่งสวดมนต์ก็รู้พออยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยสังเกตขันธ์5ที่มันเด้งขึ้นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานสังเกตปัญจทวาร
ที่กระทบปัญจทวารที่เป็นวัตถุภายในกระทบวัตถุภายนอกเวลากระทบเวลาที่กระทบแล้วขันธ์5ทำงานแล้วหรือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นเราสามารถมีสติรู้ว่ารูปอยู่ส่วนหนึ่งนะนามทำงานอยู่ส่วนหนึ่งนะพอเวลามากระทบกันแล้วเราจะเห็นจิตไหลไปหามันไหมจิตเพ่งไว้ไหมอยากจะดีเลยเพ่งไว้ไหมมีสติรู้ทันไหมเวลากระทบที่ทวารทั้ง6เรากระโดดข้ามทวารไปอยู่กับชาวบ้านเขาหรือมีสติรู้ทันพากับประฐานได้ง่ายไหมแล้วเวลาที่มันกระทบเสร็จแล้วมันเกิดความชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเรามีสติรู้ทันไหมอันนี้คือการบ้านทุกครั้งที่อยู่ปัจจุบันเช็คว่าขันห้าเด้งขึ้นมาไหมกระทบที่อายตนะทั้ง6ไหมถ้าไหลหลงเพ่งไปรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นไหมสังเกตว่าจิตกับอารมณ์แยกกันได้ง่ายไหมรู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยไหมเวลาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมจิตอยู่ที่ฐานรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไหลออกไปที่อายตนะภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดนั้นพยายามเช็คเราจะได้ปิดวาจาแล้วอยู่กับตัวเองเราจะเห็นจิตของเราที่วิ่งออกไปยุ่งกับชาวบ้านเขาแล้วก็พาออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้หลักของการปฏิบัติสำคัญที่สุดนะครับไม่เอาผลนะปฏิบัติไม่เอาผลไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอานิ่งแต่เอาสติถ้าฝึกสติสภาวะแย่ขนาดไหนก็ได้ดีขนาดไหนก็ได้เบื่อขนาดไหนก็ได้ง่วงขนาดไหนก็ได้สติรู้ทันไหมจิตไหลไหมพากับอธิษฐานได้ง่ายไหมเริ่มสังเกตว่าจิตรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดเรารู้ทันไหมเมื่อเรารู้ทันต่อไปเราจะเริ่มแยกรูปแยกนามได้เราจะเริ่มขึ้นนิพพัสสนาได้แต่เรายังเพลินกับอารมณ์อยู่ยังไม่ได้เพราะไม่เพียรไม่พอมันเราฝึกไปเรื่อยๆหมั่นสังเกตกายแล้วก็ใจหมั่นตามรู้ตามดูวิปัสสนาเป็นศิลปะของการเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์วิปัสสนาต้องอาศัยขันติคืออดทนวิริยะคือเพียรเอาหลักมาปฏิบัติสัจจะจะทำก็ต้องทำให้ได้เราต้องอดทนขณะที่มีมารเข้ามาตอนนี้นิวรณ์5เราก็เรียนละเรารู้จักวิธีบริหารจัดการนิวรณ์แล้วเราไปคบอยู่กับนิวรณ์หรือเราคบกับสติรู้นิวรณ์นั้นต้องเข้มแข็งอย่าปล่อยกายและใจแล้วก็ต้องฝึกจิตกับตัวเองอันนี้คือหลักและการปฏิบัติสำหรับการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพื่อจะได้เดินตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพื่อให้จิตนั้นสามารถที่จะฉลาดออกจากทุกข์ได้จะไม่จมกับอารมณ์เราจะเริ่มรู้จักรูปรู้จักนามมากขึ้นนะเริ่มรู้จักจิตผู้รู้มากขึ้นนะงานจะมากขึ้นต้องมีสติสติเป็นหนทางที่ออกจากทุกข์ได้เป็นสติปัฏฐาน4ต้องมีฐานนะครับฝึกต่อเนื่องต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมและต่อเนื่องธรรมร่วมกันขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจริงๆขึ้นไปด้วยเธอ